เป็นอีกหนึ่งนางงามตัวเต็งจากเวทีประกวดมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2022ที่โดดเด่นไม่แพ้ใครเลยล่ะค่ะสำหรับแพรวณิชเรืองทองตัวแทนสาวไทยที่สามารถคว้ารองอันดับ1มิสซูเปอร์เนชั่นแนล2022มาครองจนสำเร็จเรียกได้ว่าเป็นการปิดเส้นทางนางงามของตนเองในแบบสวยงามและทำให้มิสซูเปอร์เนชั่นแนล2022ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1ของประเทศไทยเลยทีเดียวซึ่งในช่วงของการประกวดรอบท็อป5ที่สาวงามผู้เข้ารอบทั้ง5คนจับซองคำถามแพรวณิชได้คำถามว่าครอบครัวยังมีความสำคัญและมีความจำเป็นหรือไม่ในยุค ปัจจุบันซึ่งเธอก็ตอบเป็นภาษาไทยด้วยน้ำเสียงอันมั่นใจเลยทีเดียวค่ะ To be so thank you very very much so the question please come beside me is family still relevant in the modern world ครอบครัวเนี่ยยังมีความสำคัญและมีความจำเป็นในโลกยุคปัจจุบันไหมครับเธอยังมั่นใจนะคะว่าบุคคลที่จะเติบโตขึ้นมาดีได้มันจะต้องเริ่มมาจากการมีรากฐานของการสร้างครอบครัวที่ดีค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าปัจจุบันนี้มีหลายครอบครัวนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตัวเด็กเองค่ะยังคงเป็นคนที่ต้องเรียนรู้ทักษะการอยู่ในสังคมให้ได้ด้วยตัวเองขอบคุณค่ะ You got an important job now Yeah So she believed thatThe family is still the very, very important foundation in every single person that growing up to be a great person for the world. But unfortunately, ก่อนจะมีต้นกล้าญี่ปุ่นแก้วเรือนมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนล2021ที่รับหน้าที่เป็นล่ามบนเวทีให้ว่าเธอเชื่อว่าครอบครัวยังคงเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆสำหรับทุกๆคนที่เติบโตเป็นคนที่ดีในสังคมแต่น่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกคนจะเติบโตมาในครอบครัวที่ดีได้และนี่ถือเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นเพื่อเป็นครอบครัวให้กับทุกคนซึ่งงานนี้ค่ะแฟนนางงามหลายคนต่างชื่นชมต้นกล้าที่เรียงคำได้สละสลวยขนาดนี้และพยายามเลือกใช้คำตอบให้ออกมามีความหมายดีที่สุดทั้งนี้ค่ะสื่อดังได้พูดคุยสัมภาษณ์หลังจากที่ต้นกล้ามิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนล2021รับหน้าที่เป็นล่ามบนเวทีโดยต้นกล้ากล่าวว่าจริงๆแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะวันนี้มาในฐานะผู้ชมไม่ได้มีการเตรียมตัวใดๆมาก่อนแต่ด้วยสถานการณ์เฉพาะหน้าทำให้ต้องรับหน้าที่เป็นล่ามจึงรีบขึ้นเวทีไปทำหน้าที่แบบได้ทันตั้งตัวได้แต่ตั้งสติให้ดีและคิดว่าจะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อพี่แพรและแฟนๆคนไทยทุกคนหลังจากการแข่งขันจบลงก็รู้สึกภูมิใจกับพี่แพรมากๆที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบและภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จนี้จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะทำให้แฟนนางงามหลายคนตามหาประวัติของต้นกล้าว่าแท้จริงเขาเป็นใครมาจากไหนสำหรับประวัติของต้นกล้ามิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2021ที่เป็นหนุ่มกิจกรรมมากความสามารถวัย20ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาการบินและอวกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้านความสามารถของต้นกล้านะคะเป็นผู้นำเชียร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยสังกัดสโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นนักกีฬารักบี้นักปั่นจักรยานและนักวิ่งรวมไปถึงความสามารถทางด้านการร้องเพลงเล่นดนตรีถ่ายภาพและวาดภาพอีกด้วยกิจกรรมยามว่างค่ะชอบอ่านหนังสือและศึกษาเกี่ยวกับหลักการฟิสิกส์กลไกการทำงานของเครื่องบินอวกาศและดาราศาสตร์อีกด้วยโอ้โหทั้งหล่อทั้งเก่งขนาดนี้นะคะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลายคนถึงตกหลุมรักต้นกล้าได้ง่ายดายขนาดนี้แบบได้ว่าไม่เผื่อใจเลย